สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่ท่านกี้แก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีต่างหน้ารัฐบาลลาวได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและสรรเสริญผลงานของคณะนักกีฬาเตะบอลชายทีมชาติลาวผู้อายุบ่เกิน19ปีที่สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงชนะเลิศยู19ปีชิงแชมป์อาเซียนครั้งทวิตพร้อมกันนี้ก็ได้อวยพรส่งกำลังใจให้คณะนักกีฬาสุดนี้ที่จะทำการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกับยู19ปีทีมชาติมาเลเซียในค่ำคืนนี้โดยได้รับการมอบหมายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวท่านคำวีภวันข้าพเจ้ากี้แก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีขอแจ้งให้คณะรับผิดชอบครูฝึกและนักกีฬา U19 ลาวสาบารัฐบาลประชาชนลาวทั่วประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดและปิติชมชื่นเป็นอย่างยิ่งต่อชัยชนะของการแข่งขัน5นัด5ชัยชนะรวดของทีม U19 ลาวพร้อมกันนี้รัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศทุกคนสนับสนุนสุดขีดเป็นกำลังใจอันแห้งกล้าและอวยพรให้แก่นักกีฬาเตะบอล U19 ลาวต้องเอาชนะในการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ญาติเอาขันรางวัลชนะเลิศมาประดับเอให้เกียรติศักดิ์ศรีของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเรา U19 ลาวมักเพชรขี้หนูสู้ๆ U19 ลาวมักเพชรขี้หนูมีชัยมีชัยขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านพุทธสิมมลวงศ์ก็ได้ร่วมแสดงความชื่นเชยและส่งกำลังใจให้แก่คณะนักกีฬาลาวสุดนี้และชื่นเชยเนาะมายังลูกหลานนักกีฬาของพวกเฮาครูฝึกและผู้บริหารทุกคนเนาะที่ได้ญาติผลงานเกี่ยวกับการแข่งขันในเทื่อนี้เนาะถึงเป็นเกียรติศักดิ์ศรีนึงของนำออกเกียรติศักดิ์ศรีอันนึงมาให้แก่ประเทศชาติของพวกเฮาโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ในเวียกงานกีฬาบันเตะโดยเฉพาะเนาะของประเทศพวกเฮาเนาะคันซั่นเราจึงขอเรียกร้องและฝากความหวังมายังลูกหลานนักกีฬาก็คือผู้บริหารเนาะครูฝึกของทีมพวกเฮาทั้งหมดเนาะจงสืบต่อญาติผลงานเอาโดยเฉพาะในตอนค่ำมื้อนี้นี่แหละเนาะเห็นได้เราจะสร้างประวัติศาสตร์อันใหม่ให้แก่วงการกีฬาบันเตะของพวกเฮาพร้อมเดียวกันนี้เราก็ขอเรียกร้องมายังเพื่อนร่วมชาติพวกเฮาทั้งหลายจงได้เป็นกำลังใจเนาะให้การสุขยุสนับสนุนเนาะช่วยเป็นกำลังใจเห็นอะไรเห็นให้การแข่งขันกีฬาบันเตะของพวกเฮาในเทื่อนี้นี้เนาะมีผลสำเร็จในนัดมื้อแรงนี้ครับข้าพเจ้าคิดว่าบวกกับกำลังใจของประชาชนชาวลาวทั้งชาติก็คือแฟนบ้านชาวลาวเนาะทางการนำพรรครัฐแล้วก็ทางสื่อมวลชนแล้วก็กำลังใจต่างๆของทุกคนแม่นเทไปให้ทาง U19 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า U19 ลาวจะสร้างผลงานได้ดีในมื้อแรงข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกคนแฟนบ้านทั้งชาวลาวทั่วประเทศเนาะส่งกำลังใจแห่งเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเตะ U19 ลาวเฮามีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ครับเจ้าในนามนักข่าวต่างหน้าไอ้น้องก็จะพยายามรายงานข่าวนะอีกอย่างนึงก็สิ่งสำคัญกับพวกเฮาจะขอส่งกำลังใจให้กับทีมชาติลาวเฮาในการลงแข่งขันในเมื่อแรงนี้ให้สู่เอาชนะทางด้านมาเลเซียในการสร้างประวัติศาสตร์ชนะ6นัดรวดเนาะในการคว้าแชมป์ไปครองเนาะอย่างไรก็ตามก็ฮีกห้องให้ไอ้น้องนักเตะลาวเฮาเนาะจงมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็ฟังคำแนะนำของครูฝึกเพื่อให้เกมออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเนาะซึ่งพวกเราอยู่ทางบ้านจะเอาใจเชียร์เป็นเต็มที่กันเลยเนาะก่อนอื่นแม่นขอแสดงความย่องยอสมเชยเนาะต่อทีมชาติลาวที่ว่าสามารถสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปชิงในรอบชนะเลิศและข้าพเจ้าในนามนักข่าวก็ขอส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆทุกคนให้สามารถสร้างผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดเนาะทีมชิปเก่าทีมลาวเฮาสู้ๆเด้อสู้ๆๆๆสู้สู้อาเด้อเสียลาวเด้อสู้ๆเด้อ
อยู่19ปีทีมชาติลาวสุดนี้สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งที่2ภายหลังเข้าร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2002ครั้งที่2ของการแข่งขันและก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศผ่านมาซึ่งเป็นการชนะไทยครั้งที่2ในรายการนี้ผ่านมา5ครั้งพบกันเสียทั้ง5ครั้งนั่นหมายว่าอยู่19ปีทีมชาติลาวเอาชนะ5นัดรวดในรายการนี้เป็นครั้งที่2อีก1สถิติที่ภาคภูมิใจรอบชิงชนะเลิศพวกเขามาร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจอยู่19ปีทีมชาติลาวให้สามารถคว้าขันชนะเลิศรายการนี้มาครองโดยรอบชิงชนะเลิศจะพบกับอยู่19ปีทีมชาติมาเลเซียในวันที่15กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามปราติออสในเมืองบากาซีรัฐเวสต์จาวาท่านสามารถที่ตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 นหา 12:30 และข่าวภาคค่ํา 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย